ูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเยอะต้องระวังค่ะถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหรือเป็นบริษัทก็ตามหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะที่นักธุรกิจที่มา private consult มา VP Group Coaching กับพี่นวลเจอคือมีเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการงอกขึ้นมาโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณต้องกลับไปดูในงบการเงินของคุณแล้วนะคะว่ามีเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วสาเหตุของการเกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไรคะ1กรรมการเองนะคะมีการดึงเงินนะคะออกจากกิจการของตัวเองไปแล้วไม่มีเอกสารใดๆเข้ามาจึงเกิดเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือ2คุณอาจจะบอกว่าวันนี้คุณจะเสียภาษีเท่าไหร่แล้วเขาก็จัดการตามที่คุณบอกแต่มันไปซ่อนนะคะอยู่ในคำว่าลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันและปัญหาของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไรไหมคะเมื่อคุณเกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการปุ๊บเนี่ยถ้ากิจการของคุณมีการไปกู้เงินนะคะจากแบงก์มาแล้วเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ตัวกรรมการเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่นะคะจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับนิติบุคคลในอัตราเดียวกันกับที่คุณเสียให้กับธนาคารด้วยนอกจากดอกเบี้ยที่คุณต้องเสียแล้วเนี่ยรายได้ตรงนั้นกลายมาเป็นรายได้ของนิติบุคคลของคุณด้วยค่ะและจะต้องนำรายได้ที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะคะมาเสียภาษีเพิ่มให้กับทางกรมสรรพากรอีกค่ะบางครั้งนักธุรกิจที่มาเจอพี่นวลมีเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะคะงอกมาเป็นหลักร้อยล้านนะคะเพราะรับช่วงกิจการจากคุณปู่แบบนี้ค่ะซึ่งนี่คือสิ่งที่บางทีอะค่ะเราทำกิจธุรกิจใช่ไหมเราอยากจะเก็บกำไรไว้ให้ลูกหลานแต่เราไม่รู้ว่าเวลาเกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการมันจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคนที่มารับช่วงกิจการนะคะถ้าเพื่อนๆ เองเป็นคนหนึ่งนะที่อยากแก้ปัญหาเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะคะก็สามารถทักทีมงานนะคะเพื่อมาเจอกันนะคะใน private consult หรือมาในVP Group Coachingนะคะช่วยคุณแก้ปัญหาลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่มีอยู่ในกิจการของคุณค่ะถ้าสนใจทักทีมงานได้เลยค่ะรับราคาพิเศษนะคะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ